วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหนังล้อเลียนเกรียนแตกต้อนรับความฮาพาโรดี้ให้รู้จักกันนะครับปี2000ถือเป็นจุดกำเนิดของหนังล้อเลียนเสียดสีหนังสยองขวัญของฮอลลีวูดหนังที่เป็นต้นฉบับของคำว่าพาโรดี้ที่จับประเด็นการล้อเลียนต่างๆแบบฉบับของหนังฮอลลีวูดหนังชุดนี้ถึงมีออกมาด้วยกันถึง5ภาคแต่เผลอแป๊บเดียววันนี้หนังเรื่องนั้นได้ผ่านมา20ปีแล้วเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานที่โลกได้รู้จักกับสแกรี่มูฟวี่ขอย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์แห่งความฮาแบบไทยๆกันบ้างเมื่อคุณได้ยินมุกจากหนังพวกนี้แล้วคุณก็มักจะรับรู้ได้ทันทีว่ามาจากหนังเรื่องอะไรผมก็อยากจะบอกกับคุณอังว่าผมก็เฮ้ยช่วยด้วยนั่นเสียงขวัญนี่หนังคอมเมดี้ไทยถึงย้อนกลับมาดูกี่ทีก็ฮาเสมอการเล่าเรื่องอันทรงเสน่ห์ที่จะคงอยู่ไปตลอดกาลเช่นเดียวกับล้อหนังดังย้ำหนังฮิตตอกย้ำภาพจำด้วยนักแสดงตลกสายการเล่นตลกจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบความเหมาะสมในการรับบทในภาพยนตร์เช่นนุ้ยเชิญยิ้มที่จะเป็นตลกสายปู่ที่จะเป็นคนเริ่มต้นประโยคสนทนาเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินเรื่องและให้ตลกสายตบมุกอย่างนักคอมแจ๊ดเป็นคนปิดประโยคด้วยคำที่ทำให้คนดูรู้สึกถึงบทบาทแล้วลากอารมณ์ของหนังไปสู่ความฮามีค่าครูกันหน่อยอาจารย์คิดเท่าไหร่50,000อย่าต่อนะไม่มีทางสู้ได้เต็มที่1,700อาจารย์ตกลงไม่บอกไม่ให้ต่อเตรียมตั้งรับความตลกระดับหัวจะปวดกับภาพยนตร์ไทยสุดฮิตของจักรวาลไทยบ้านเรื่องสัปปะเหร่อมาล้อเลียนหาพร้อมกันของแคร่กับสัปปะเหร่อเสาร์ที่17สิงหาคมนี้เวลา 18:40 น.ทาง True For You ช่อง24